เราจะมาถึงในเรื่องราวของว่าแล้วถ้างั้นก่อนไปทําเคสเราต้องทําอะไรก่อนก่อนที่ไปทําเคสนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติธุรกิจที่คนสําเร็จทุกคนในธุรกิจนี้ต้องเจอคือแน่ๆครับเวลาที่เรานัดเคสได้นะครับอ่ะอันดับแรกนัดไม่ได้คือโทรไปเนี่ยไม่รับนัดอันนี้เจอชัวร์ๆนะครับธรรมชาติมากนะครับหรือรับนัดแล้วโอเคเรารับนัดเรียบร้อยนะครับคุณภาพการนัดเราดีแต่เขาไม่มาครับวันนัดเนี่ย เลื่อนวันนัดเนี่ยไม่สะดวกวันนัดเนี่ยต้องให้อาหารหมามาไม่ได้เรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับมาแต่ไม่ฟังคือมาเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดหรือโค้ชเราพูดเนี่ยเขาก็สนใจอย่างงู้นสนใจอย่างนี้เอาพาลูกมาลูกวิ่งเล่นอีกนะครับข้ะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องนนอยไม่ต้องเครียดเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอฟังแล้วไม่สนใจรีบอลโอ้ดีมากๆเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เอาก่อน ก็เป็นเรื่องปกติครับอย่าไปคิดเยอะนะครับหรือบางคนเนี่ยเอารีบอลแล้วกินละแต่แบบกินวันอาทิตย์หนึ่งโอ้โหเริ่มหลุดลนะเละเทะนะครับเริ่มไม่ได้สนใจเรื่องโภชนาการนะครับเริ่มไลน์ไปไม่ตอบไม่ค่อยถ่ายมืออาหารมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับวันนี้เนี่ยหอย่างเนี้ยไม่ว่าจะโทรไปไม่รับรับไม่มามาไม่ฟังฟังไม่ทําทําไม่ทนเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติธรุรกิจมากๆาที่ทุกคนในการทรําธุรกิจนี้ที่จะประสบผลตต้องเจอ คำถามคำเดียวครับคือวันนี้เราทนได้ไหมแค่นั้นเองถ้าวันนี้ถ้าเราทนได้นะครับผมบอกเลยว่าเราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แน่นอนเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เราต้องการแค่2คนเท่านั้นเองที่เขาทําจริงจังตั้งใจกับเราเราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้แน่นอนขอให้เราครับทนกับธรรมชาติธุรกิจนี้ให้ได้ตั้งใจทําต่อเนื่องยังไงยังไงครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทนแค่นี้แหละคนแค่ห้าอย่างเนี้ย นะครับเชื่อไหมครับในงานประจํเราทนมากกว่านี้อีกหรือยังทนได้เลยในธุรกิจนี้ทนแค่ห้าอย่างยังไงทําได้แน่นอนนะครับหลังจากที่เราทนได้หลังจากนั้นเราจะเริ่มเกิดเคสครับซึ่งเคสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับสามเหลี่ยมเนี้ยบอกอะไรเราสามเหลี่ยมนี้บอกถึงปริมาณในรูปแบบของแต่ละเคสว่าเยอะน้อยขนาดไหนนะครับรูปแบบแรกนะครับเราเรียกว่า2ต่ตอนหนึ่งกับโค้ชรูปแบบนี้คืออะไรคือเรากับโค้ชไปทํางานร่วมกันนะครับเรานัดเพื่อนเนี่ยไปทํางานร่วมกัน เรานัดโค้ชนะครับไปทางานร่วมกันคือไปเจอเพื่อนแล้วโค้ชทาให้เราดูซึ่งเคสแบบนี้จะมีน้อยที่สุดครับประมาณ3-5เคสเท่านั้นเองถัดมานะครับก็คือ1ต่อหนึ่งกับตัวเองคือพอเราทําเคสกับโค้ชเสร็จสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องพยายามเรียนรู้ทําเองให้เป็นให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ทําตัวเองทําด้วยตัวเองละทําไมเราต้องทําด้วยตัวเองเพราะวันนี้ครับการที่เราต้องมานั่งรอโค้ชเนี่ยบางครั้งโค้ชไม่ว่างตัวเราเองนะครับเสียโอกาส เพราะบางทีเพื่อนเราอะกบโค้ชเราอาจจะไม่เคยว่างตรงกันเลยแต่วันนี้ถ้าเราทําเองเป็นนะครับรีบทําเองให้เป็นเนี่ยบอกได้เลยครับต่อให้โค้ชไม่ว่างเราไปทําเองได้คุณภาพเราดีเนี่ยเราเก่งมากพอเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันทาให้เราอะมีอิสระในการทํางานมากๆเลยและทําให้เรานะครับสามารถสร้างองค์กรที่เติบโตได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องรอโค้ชด้วยซ้ำไปสุดท้ายนะครับอย่างที่3ามก็คือ2ต่ตอนหนึ่งกับทีมงาน สองต่อหนึ่งกับทีมงานคือเราเนี่ยกลายเป็นโค้ชล้วเราพาทีมงานเนี่ยไปแล้วเราก็ทําให้ทีมงานของเราดูครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จากเรานั่นเองวันนี้ถ้าเกิดเราลองดูนะครับทั้ง3แบบเนี่ยคำถามคือคุณคิดว่าอันไหนสําคัญที่สุดครับทํากับโคช้ชทาด้วยตัวเองหรือทํากับทีมงานเชื่อไหมครับจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะตอบอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะครับคือเรื่องราวของการทํากับโค้ชครับใช่ครับน้อยที่สุด แต่สำคัญที่สุดทาไมไม่ถึงสําคัญที่สุดเพราะมันคือการก๊อปปี้ต้นฉบับครับวันนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าพอเราทํากับโค้ชหน้าที่เรานะครับคือเราต้องตั้งใจเรียนรู้ครับเพื่อก๊อปปี้โค้ชให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ได้ทำเนี่ยให้ได้ดีที่สุดเพื่ออะไรครับเพราะวันหนึ่งที่เราไปทํา2ต่อหนึ่งกับทีมงานเราจะกลายเป็นต้นฉบับของทีมงานครับเราจะต้องถ่ายทอดในสิ่งที่เราเรียนมาจากโค้ชเนี่ยให้กับทีมงานเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราไปทํางานกับโค้ชเนี่ยตอนเริ่มต้นธุรกิจเลยเนี่ย สำคัญมากๆไม่ได้สําคัญที่ว่าโค้ชแนะนําบีบอนให้เราได้หรือเปล่าแต่สําคัญมากครับให้เราโฟกัสที่กระบวนการการทางานของโค้ชว่าโค้ชทางานยังไงโค้ชพูดยังไงโค้ชวิเคราะห์ค่าเพื่อนยังไงวิธีการของโค้ชนะครับสำคัญกว่าผลลัพธ์ที่โค้ชทําให้เราเพราะถ้าเราให้โค้ชทาผลลัพธ์ให้เราอาจจะได้บีบอนครับ5เซตแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้วิธีการอะไรเลยเราไปทําเอง ราอาจ,จะไม่ได้รีบอนอีกเลยสักเซตเดียวแต่ถ้าวันนี้ครับเราตั้งใจดูวิธีการของโค้ชต่อให้เวลาทำมาห้าเคสโค้ชอาจจะช่วยเราให้ได้แค่2เซตแต่เราได้วิธีการของโค้ชมาเต็มๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเนี่ยหลังจากนี้ไปเราทําเป็นไงครับหลังจากนี้10เซต20เซตเราก็ทําได้หลังจากนี้เราจะช่วยทีมงานนะครับให้เขามีอีก10เซตร้อเซตเราก็ทําได้ถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการมาจากโค้ช เพราะนั้นนะครับอยากให้ใส่ใจในเรื่องราวของวิธีการคําถามคืออ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราใส่ใจในเรื่องราวของวิธีการเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้เรียนรู้จากโค้ชมาแล้วมันจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า AR ครับ AR ย่อมาจาก After Action Review ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกครั้งหลังทําเคสครับอย่าจบเคสแล้วกลับบ้านไปเลยอย่าจบเคสแล้วกลับไปพร้อมกับเพื่อนเราให้เรานะครับพยายามเนี่ยจบเคสส่งเพื่อนกลับก่อนแล้วเราเนี่ยมานั่ง AR กับโค้ช ซึ่งโค้ชนะครับจะทํากระบวนการให้เราดูทั้งหมด4กระบวนการด้วยกันตอนที่เราทำเคสก็คือ1ก็คือในเรื่องของการ Small Talk เข้าเรื่องถามสัจธนรคติ2คือคุยรีบอลคุย5คุ้มตอบคาถามตามถามความคิดเห็นแล้วก็สรุปจบฝากสื่อลาแบบมิตรภาพซึ่งโค้ชนะครับจะมาสอนเรา4กระบวนการนี้ตอนที่ AR ว่าโค้ชได้ทำอะไรไปบ้างใน4กระบวนการนี้แล้วเราเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรบ้างใน4กระบวนการนี้ ซึ่งในระหว่างทําเคสก็จะมีส่วนที่เราทําเองด้วยเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องราวของ5บทบาทซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งเป็นคลิปหนึ่งที่พูดโดยโค้ชใหม่ธรรมศักดิ์นะครับซึ่งอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปฟังต่อนะครับตั้งใจเรียนรู้ในเรื่องราวของ5บทบาทเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องทําตอนที่เราไปทําเคสแล้วตอนที่ AR นะครับโค้ชก็จะมาคุยกับเราว่าเราได้ทํา5บทบาทบทบาทไหนถูกต้องแล้วบ้างดีแล้วบ้าง ซึ่งกระบวนการ AR เนี่ยแหละครับจะทําให้เราเก่งขึ้นทุกๆครั้งที่เราเออกไปทํางานด้วยกันกับโค้ชอยากให้ทุกคนนะครับใส่ใจในการ AR กับโค้ชทุกๆครั้งและหลังจากนั้นนะครับจะต้องมีประโยคคําถามฮิตที่เราควรจะต้องถามโค้ชเลยก็คือว่าครั้งหน้าโค้ชอยากให้เราทําอะไรเพราะอะไรดูไหมครับเพราะครั้งหน้าเราควรจะต้องทําอะไรเป็นบางอย่างโค้ชจะเป็นคนบอกเราเองครับว่าครั้งหน้าเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรเป็นเช่นอาจจะได้จดค่าเพิ่มหรืออาจจะได้วิเคราะห์ค่านะครับหรืออาจจะได้ พูดในเรื่องราวของสินค้าซึ่งตรงเนี้ยคุณจะได้คุยกับโค้ชแล้วคุณจะได้กลับไปหัดมาครับไปฝึกมาโค้ชจะเป็นคนคอยช่วยคุณหัดคุณฝึกคุณเจนทั้งคุณทําเป็นในส่วนที่คุณต้องทําให้ได้ในครั้งหน้าซึ่งแปลว่าทุกๆครั้งที่คุณออกไปทําเคสกับโค้ชถ้าคุณถามคําถามนี้คุณจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกครั้งนั่นเองยังไงนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับในการที่ออกไปทํา before call แล้วก็ before case เป้าหมายนะครับไม่ใช่ให้โค้ชทาให้ เป้าหมายคือเราเก่งขึ้นทุกๆครั้งในการออกไปทํากับโค้ชเพื่อวันหนึ่งครับเราจะได้กลายเป็นโค้ชที่เก่งและก็สอนทีมงานต่อไปนั่นเองยังไงเกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ